กระหังลุงป้อมเงามืดแห่งหนองน้ำใสความลับแห่งหมู่บ้านหนองน้ำใสและลุงป้อมหมู่บ้านหนองน้ำใสตั้งอยู่ในหุบเขาลึกห่างไกลจากความเจริญนักเดินทางน้อยคนนักที่จะรู้จักทางเข้ามายังหมู่บ้านนี้นี่คือหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบในเวลากลางวันแต่อะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในเงามืดทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครอยากอยู่นานในยามค่ำคืนเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปบรรยากาศในหมู่บ้านกลับเปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดลมเย็นวูบวาบพัดผ่านทุ่งนาอย่างไร้สาเหตุและแม้ว่าเสียงกบและจิ้งหรีดจะขับกล่อมคืนเดือนมืดแต่ชาวบ้านกลับไม่เคยรู้สึกสบายใจเลยเมื่อฟ้าคลุมด้วยความมืดมิดท่ามกลางความเงียบงันนั้นมีบ้านไม้เก่าคร่ำคร่าหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับป่าทึบเจ้าของบ้านนี้คือชายชรานามว่าลุงป้อมเขาเป็นคนที่มีอัธยาศัยขรึมเงียบไม่ค่อยสูงสิงกับใครในหมู่บ้านลุงป้อมมักจะอยู่ในบ้านของเขาเองโดยที่ประตูหน้าต่างบ้านนั้นถูกปิดแน่นหนาเสมอไม่มีใครกล้าพอที่จะเข้าไปสอบถามว่าทำไมหรือสิ่งใดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังผ้าม่านที่ปิดบังแสงสว่างจากภายนอกในหมู่บ้านนี้ทุกคนรู้จักลุงป้อมดีในฐานะคนลึกลับแต่สิ่งที่ชวนให้ทุกคนรู้สึกกลัวนั้นคือเสียงประหลาดที่ชาวบ้านบางคนได้ยินในยามค่ำคืนเมื่อพวกเขาบังเอิญผ่านไปใกล้บ้านของลุงป้อมมันเป็นเสียงสวบสวบราวกับมีอะไรบางอย่างกำลังกระพือปีกในความมืดเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนในความเงียบของคืนเดือนมืดชวนให้ผู้ที่ได้ยินขนลุกชันและที่น่าหวาดกลัวยิ่งกว่านั้นคือเสียงดังกึกกึกคล้ายเสียงไม้สากตำข้าวกระทบพื้นดินมันดังก้องอยู่ในหูของผู้ที่ได้ยินราวกับว่ามีบางอย่างที่น่ากลัวกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดเรื่องราวเหล่านี้เริ่มเป็นที่พูดถึงในหมู่บ้านหลายคนเริ่มสงสัยว่าลุงป้อมอาจจะไม่ใช่คนธรรมดาบางคนบอกว่าเขาอาจเป็นกระหังผีผู้ชายที่ออกหากินในยามค่ำคืนโดยใช้สากตำข้าวเป็นพาหนะเรื่องนี้ทำให้คนในหมู่บ้านหวาดกลัวแม้จะไม่มีใครกล้ายืนยันได้จริงแต่ทุกคนต่างเชื่อกันว่าคืนหนึ่งในไม่ช้านี้พวกเขาจะได้พบเจอกับบางสิ่งที่พวกเขาไม่เคยอยากเผชิญทุกค่ำคืนเมื่อพระจันทร์หายไปจากท้องฟ้าชาวบ้านต่างเฝ้ารอด้วยความระแวงหวาดกลัวว่าคืนนี้กระหังลุงป้อมจะออกมาหากินอีกหรือไม่เงาดำที่ทำลายความเงียบสงบคืนหนึ่งในหมู่บ้านหนองน้ำใสที่เคยเงียบสงบกลับเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกชาวบ้านต่างรีบกลับบ้านเร็วกว่าปกติหลังจากข่าวลือเกี่ยวกับกระหังลุงป้อมแพร่กระจายไปทั่วทุกคนรู้สึกได้ถึงความไม่ปกติที่กำลังคืบคลานเข้ามาเมื่อพระอาทิตย์ลับฟ้าความมืดก็เข้าครอบคลุมหมู่บ้านเสียงกบร้องและจิ้งหรีดขับกล่อมลมหนาวยังคงดังอย่างเคยทว่าคืนนี้กลับมีบางสิ่งที่แตกต่างออกไปเวลาใกล้เที่ยงคืนท้องฟ้าที่เคยสว่างไสวด้วยแสงดาวกลับมืดลงอย่างผิดปกติความมืดมิดปกคลุมไปทั่วราวกับหมู่บ้านนี้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกชาวบ้านที่บังเอิญมองขึ้นไปบนฟ้าต่างต้องหยุดหายใจเมื่อเห็นเงาดำลอยสูงอยู่ในอากาศมันเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วทะมึนทะมึนราวกับมีชีวิตเงาดำนั้นไม่มีรูปร่างชัดเจนแต่ปีกกว้างที่กระพือเบาๆในอากาศชวนให้ผู้ที่ได้เห็นรู้สึกหวาดกลัวอย่างบอกไม่ถูกเงานั้นลอยวนอยู่เหนือหมู่บ้านสักพักก่อนจะหายไปในความมืดราวกับไม่เคยมีอยู่จริงเสียงหวีดร้องเบาๆของชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ทำให้ความหวาดกลัวแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านต่างพากันปิดประตูหน้าต่างอย่างแน่นหนาจุดไฟในบ้านให้สว่างตลอดคืนแต่ไม่มีใครกล้านอนหลับทุกคนต่างรอบมองออกไปในความมืดที่ปกคลุมหมู่บ้านราวกับว่ากำลังรอคอยสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นเสียงกระซิบกระซาบเกี่ยวกับเงาดำนั้นเริ่มดังขึ้นมีคนบางคนมั่นใจว่าเงาดำที่เห็นคือกระหังจริงๆมันอาจจะออกมาหากินในเวลากลางคืนใช้สากตำข้าวเป็นพาหนะและลอยไปในอากาศเพื่อหาของสกปรกกินทุกคนต่างวิตกกังวลว่าเงาดำนั้นจะกลับมาอีกเมื่อไหร่และสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับหมู่บ้านหนองน้ำใสในคืนนี้หมู่บ้านที่เคยเงียบสงบและเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากไฟในเตากลับกลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครรู้สึกปลอดภัยอีกต่อไปความเงียบสงบที่เคยมีมาตลอดหลายปีกำลังถูกทำลายไปทีละน้อยๆโดยเงาดำที่ไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรหรือมันจะกลับมาเมื่อไหร่และในคืนที่เงียบงันนี้ทุกคนต่างรอฟังเสียงกระพือปีกที่อาจจะมาจากความมืดอีกครั้งเงามืดในอดีตและความลึกลับของผีกระหังหลังจากห่างหายไปนานหลายปีน้อยหลานชายของลุงป้อมได้กลับมาที่หมู่บ้านหนองน้ำใสอีกครั้งความทรงจำในวัยเด็ก
ทำให้เขาตื่นเต้นที่ได้กลับมาบ้านเก่าแก่ที่เคยเติบโตแม้ในใจลึกๆของเขาจะมีความรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้เมื่อก้าวเข้าสู่หมู่บ้านน้อยพบว่าบรรยากาศรอบๆแตกต่างไปจากที่เขาจำได้ผู้คนในหมู่บ้านต่างดูเงียบขรึมและมีสีหน้าเคร่งเครียดบางคนเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วพยายามหลีกเลี่ยงการสบตาราวกับว่ามีบางสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการพูดถึงน้อยรู้สึกได้ถึงความอึดอัดที่ปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณเมื่อเขาเดินเข้าไปในร้านค้าเล็กๆของหมู่บ้านเพื่อซื้อของใช้พื้นฐานเขาได้ยินการสนทนาเบาๆของชาวบ้านที่นั่งอยู่หน้าร้านน้ำเสียงเต็มไปด้วยความวิตกกังวลคืนนี้อีกแล้วเหรอชายชราพูดเสียงต่ำขณะจ้องไปยังทิศทางของหมู่บ้านด้วยสายตาที่เหม่อลอยใช่ค่ะเห็นเงาดำลอยอยู่บนฟ้าอีกครั้งชาวบ้านหลายคนก็เห็นเช่นกันหญิงวัยกลางคนตอบด้วยเสียงที่สั่นเครือเธอคิดว่ามันคือผีกระหังจริงๆหรือชายชราถามต่อด้วยความสงสัยที่แฝงไปด้วยความหวาดกลัวใช่ค่ะฉันมั่นใจมันคือผีกระหังแน่นอนทุกสัญญาณบ่งบอกว่ามันกำลังหิวโหยออกมาหากินในยามค่ำคืนหญิงวัยกลางคนตอบขณะที่สายตาของเธอกวาดมองรอบๆอย่างระแวงน้อยหยุดนิ่งรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่ไหลผ่านกระดูกสันหลังเมื่อได้ยินคำว่าผีกระหังคำนี้เคยผ่านหูเขาตั้งแต่ยังเด็กเมื่อครั้งที่ลุงป้อมเคยเล่าให้ฟังแต่ในตอนนั้นมันเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ดูห่างไกลความจริงน้อยก้าวเข้าไปใกล้และถามด้วยน้ำเสียงที่พยายามสงบเสงี่ยมขอโทษครับผมชื่อว่าน้อยหลานชายของลุงป้อมพวกคุณพอจะบอกผมได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ทำไมทุกคนถึงดูเครียดกันนักหญิงวัยกลางคนหันมามองน้อยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลและสงสารคุณเพิ่งกลับมาใช่ไหมหมู่บ้านนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วมีเรื่องลึกลับเกิดขึ้นในช่วงนี้ทุกคนต่างกลัวผีกระหังที่ออกมาหากินในยามค่ำคืนน้อยฟังด้วยความสนใจและความกลัวที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นผีกระหังเป็นยังไงเหรอครับผมเคยได้ยินจากลุงป้อมตอนเด็กแต่ไม่เคยเข้าใจจริงๆชายชราที่นั่งเงียบมาตลอดเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงลึกลับกระหังไม่ใช่ผีทั่วไปมันเป็นวิญญาณที่ทรงพลังในยามค่ำคืนมันมีปีกกว้างเป็นกระด้งฝัดข้าวและใช้สากตำข้าวเป็นพาหนะลอยบินมันออกหากินในยามค่ำคืนค้นหาสิ่งโสโครกกินเพื่อคงอยู่ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่สิ่งที่เรารู้คือมันอยู่ที่นี่มันไม่เคยไปไหนน้อยรู้สึกได้ถึงความกลัวที่คืบคลานในใจเขาเริ่มตระหนักถึงความลึกลับที่ปกคลุมหมู่บ้านนี้และเงามืดที่แฝงอยู่ในเรื่องราวของลุงป้อมที่เขายังไม่พบตัวแล้วลุงป้อมล่ะครับเขาเป็นยังไงบ้างน้อยถามด้วยความเป็นห่วงชายชราพยักหน้าเล็กน้อยลุงป้อมยังอยู่แต่เขาเปลี่ยนไปมากเขาอยู่เพียงลำพังไม่ค่อยออกมาพบใครเลยในตอนนี้น้อยรู้สึกถึงความกังวลที่ทวีขึ้นในใจความคิดเรื่องลุงป้อมและผีกระหังเริ่มวงเวียนในสมองเขาตัดสินใจที่จะไปพบลุงป้อมเพื่อเผชิญหน้ากับความจริงที่อาจจะเป็นคำตอบของปริศนาทั้งหมดนี้ในคืนนั้นเมื่อน้อยเดินออกจากร้านค้าเขาไม่อาจละความรู้สึกได้ว่าเงามืดบางอย่างกำลังตามติดเขาไปทุกย่างก้าวร่องรอยในเงามืดและความจริงที่ซ่อนเร้นในค่ำคืนหนึ่งที่หมู่บ้านหนองน้ำใสปกคลุมด้วยความเงียบงันและความมืดมิดน้อยตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับความจริงเขามุ่งมั่นที่จะค้นหาคำตอบเกี่ยวกับลุงป้อมและเรื่องเล่าลึกลับที่เกี่ยวกับผีกระหังซึ่งเขาได้ยินมาจากชาวบ้านความหวาดระแวงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านกระตุ้นให้เขาต้องการเข้าใจสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อดวงอาทิตย์ลับฟ้าและความมืดเข้าครอบงำน้อยเฝ้าสังเกตลุงป้อมจากระยะไกลเขามองผ่านหน้าต่างที่เปิดแง้มอยู่ในบ้านเก่าของลุงป้อมแสงไฟจากตะเกียงเล็กๆแผ่วเบาส่องสว่างเผยให้เห็นลุงป้อมนั่งอยู่ที่โต๊ะไม้เก่าๆดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหม่นหมองและท่าทางของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเวลาผ่านไปช้าๆท่ามกลางความเงียบสงบที่แฝงไปด้วยความกดดันน้อยแทบจะไม่หายใจเมื่อลุงป้อมเริ่มเคลื่อนไหวอย่างแปลกประหลาดลุงป้อมลุกขึ้นจากที่นั่งและเดินไปยังห้องมืดๆหลังบ้านเสียงฝีเท้าของเขาเบาและเงียบงันน้อยตัดสินใจที่จะตามไปดูเพื่อค้นหาว่าลุงป้อมกำลังทำอะไรเมื่อประตูหลังบ้านเปิดออกลุงป้อมก้าวออกมาพร้อมกับถุงผ้าที่น้อยไม่เคยเห็นมาก่อนเขามองซ้ายมองขวาอย่างระมัดระวังก่อนที่จะเริ่มเดินออกจากบ้านไปในทิศทางที่มุ่งหน้าไปยังป่าทึบน้อยซ่อนตัวอยู่ในเงามืดและเริ่มติดตามลุงป้อมจากระยะไกลเขาใช้ความเงียบสงบของค่ำคืนเพื่อไม่ให้ถูกจับได้
เส้นทางที่ลุงป้อมเดินไปนั้นมืดและเงียบสงบน้อยต้องกลั้นหายใจและค่อยๆก้าวเดินตามไปอย่างเงียบเชียบหัวใจของเขาเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นและความกังวลเมื่อเข้าใกล้ป่าทึบเสียงลมกระซิบผ่านใบไม้และเสียงสัตว์ในยามค่ำคืนทำให้บรรยากาศรอบๆดูน่ากลัวขึ้นไปอีกลุงป้อมหยุดลงในพื้นที่เปิดโล่งเล็กๆกลางป่าเขาหยิบเอาไม้ยาออกมาจากถุงและเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้น้อยถึงกับกลั้นหายใจเขาใช้ไม้ยาวเคาะลงบนพื้นดินซ้ำๆแล้วลากไปมาราวกับว่ากำลังสร้างสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบางอย่างบนพื้นดินความเคลื่อนไหวของเขาเป็นจังหวะช้าและมีความหมายน้อยจับจ้องอย่างตั้งใจไม่อาจเข้าใจได้ว่าลุงป้อมกำลังทำอะไรแต่ก็ไม่อาจละสายตาได้หลังจากที่ลุงป้อมเสร็จสิ้นการกระทำเขายืนขึ้นแล้วเดินกลับไปทางที่มาน้อยยังคงซ่อนตัวอยู่ในความมืดรอจนลุงป้อมหายลับไปในความมืดก่อนที่จะกล้าเดินเข้าไปดูสิ่งที่ลุงป้อมทำไว้บนพื้นดินสิ่งที่เขาเห็นทำให้หัวใจเต้นแรงยิ่งขึ้นบนพื้นดินมีลวดลายที่ถูกสร้างขึ้นจากไม้ยาวลวดลายนั้นซับซ้อนและแปลกประหลาดราวกับว่ามันมีความหมายบางอย่างที่น้อยไม่อาจเข้าใจได้แต่เขารู้ว่ามันมีความสำคัญต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้น้อยรู้สึกได้ว่าการกระทำของลุงป้อมไม่ใช่เรื่องธรรมดามีบางสิ่งบางอย่างที่ลึกลับและทรงพลังซ่อนอยู่เบื้องหลังเขาตัดสินใจว่าต้องค้นหาความหมายของลวดลายนี้และเข้าใจว่าลุงป้อมกำลังทำอะไรในค่ำคืนนั้นน้อยกลับไปยังบ้านของเขาด้วยความรู้สึกที่สับสนและความสงสัยที่เต็มไปด้วยความกลัวแต่เขารู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการค้นหาความจริงที่น่ากลัวและลึกลับที่ปกคลุมหมู่บ้านหนองน้ำใสเงาดำแห่งคำสาปและการเผชิญหน้าที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงค่ำคืนหนึ่งในหมู่บ้านหนองน้ำใสน้อยสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเมื่อได้ยินเสียงแปลกประหลาดที่ดังมาจากภายนอกเสียงนั้นเหมือนการกระทบของไม้กับพื้นดินบางสิ่งบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกเขานั่งขึ้นและหันไปมองผ่านหน้าต่างความมืดมิดครอบงำหมู่บ้านแสงจันทร์เลือนลางท่ามกลางเมฆดำที่คลุมฟ้าแต่น้อยก็สังเกตเห็นแสงระยิบระยับอยู่ไกลออกไปเสียงนั้นยังคงดังขึ้นน้อยรู้ทันทีว่าต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นอีกครั้งความสงสัยที่ค้างคาในใจตั้งแต่คืนก่อนกลับมาครอบงำความคิดของเขาอีกครั้งน้อยเชื่อว่าลุงป้อมต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องลึกลับนี้แน่นอนเขาตัดสินใจที่จะไม่รออีกต่อไปคราวนี้เขาจะค้นหาความจริงให้ได้น้อยเดินเงียบๆออกจากบ้านเขามุ่งหน้าไปยังจุดที่ลุงป้อมเคยทำพิธีเมื่อคืนนั้นลวดลายแปลกประหลาดบนพื้นดินยังคงชัดเจนราวกับว่ามันกำลังรอคอยบางสิ่งน้อยรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่กระจายอยู่รอบตัวเขาเดินต่อไปตามเส้นทางที่ลุงป้อมเคยเดินไปก่อนหน้าแต่ครั้งนี้มันพาเขาไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของป่าทึบที่ที่น้อยไม่เคยย่างกรายเข้าไปมาก่อนท่ามกลางความมืดน้อยมองเห็นเงาดำขนาดใหญ่ลอยอยู่กลางอากาศเงานั้นเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนกำลังมองหาบางอย่างน้อยหัวใจเต้นรัวด้วยความหวาดกลัวเขาซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ใหญ่และเฝ้าดูเงาดำที่ค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างมันค่อยๆกลายเป็นมนุษย์ที่มีปีกกระด้งฝัดข้าวและหางเป็นสากตำข้าวไม่มีทางผิดแน่มันคือกระหังและที่สำคัญกว่านั้นมันคือลุงป้อมน้อยกลั้นหายใจด้วยความตระหนกแต่เขาก็รู้ว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงนี้เมื่อลุงป้อมที่กลายเป็นกระหังกำลังบินวนหาสิ่งที่มันต้องการน้อยรวบรวมความกล้าเดินออกจากที่ซ่อนเผชิญหน้ากับลุงป้อมอย่างไม่ลังเลลุงป้อมเป็นลุงจริงๆใช่ไหมน้อยร้องออกมาเสียงของเขาสั่นสะท้านด้วยความกลัวและความสงสัยกระหังที่ลอยอยู่กลางอากาศหยุดชะงักมันหันหน้ามามองน้อยดวงตาของมันเรืองแสงในความมืดเผยให้เห็นความตกใจและความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ภายในราวกับว่ามันยังคงมีความเป็นมนุษย์อยู่น้อยใช่ฉันเองนี่คือสิ่งที่ฉันกลายเป็นลุงป้อมพูดด้วยเสียงแหบต่ำที่เต็มไปด้วยความเศร้าลุงป้อมเริ่มเล่าเรื่องราวที่เขาเก็บซ่อนไว้ตลอดมาเขาเคยเป็นคนธรรมดาที่มีชีวิตปกติแต่เขาเคยผิดสัญญากับครูบาไสยศาสตร์ที่เคารพนับถือทำให้เขาต้องถูกสาปให้กลายเป็นกระหังวิญญาณที่ต้องออกหากินในยามค่ำคืนใช้สากตำข้าวเป็นพาหนะลุงป้อมสารภาพว่าเขาไม่เคยต้องการให้ใครรู้ถึงคำสาปนี้เขาเก็บซ่อนความลับนี้มาตลอดหลายปีน้อยรู้สึกสงสารลุงป้อมเขาเห็นถึงความทุกข์ทรมานที่ลุงป้อมต้องเผชิญลุงมีทางใดบ้างที่ผมจะช่วยให้ลุงหลุดพ้นจากคำสาปนี้
น้อยถามด้วยความหวังลุงป้อมมองน้อยด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดการไถ่ถอนคำสาปนี้จำเป็นต้องมีความช่วยเหลือจากคนที่ฉันเคยไว้ใจฉันต้องการคืนคำสัญญาที่ทำผิดแต่ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรน้อยรู้ว่าเขาต้องทำอะไรเขาตัดสินใจที่จะช่วยลุงป้อมโดยไม่ลังเลลุงผมจะหาทางช่วยลุงเองผมจะไปขอความช่วยเหลือจากครูบ้าในหมู่บ้านและหาวิธีแก้ไขคำสาปนี้ลุงป้อมพยักหน้าเบาๆเขารู้สึกได้ถึงความหวังที่ยังหลงเหลืออยู่แม้ว่าจะน้อยนิดก็ตามน้อยก็พร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือในการปลดปล่อยลุงป้อมจากคำสาปที่น่ากลัวนี้ในขณะที่น้อยเดินกลับไปที่หมู่บ้านความมืดมิดของป่ายังไม่จางหายแต่เขารู้ว่าความจริงที่เขาค้นพบนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่ยากลำบากและเขาต้องการทุกความช่วยเหลือที่เขาจะหาได้เพื่อทำให้คำสาปนี้สิ้นสุดลงความลับในเงามืดและคำสารภาพแห่งความชั่วร้ายในคืนที่เงียบสงบหลังจากที่น้อยได้เผชิญหน้ากับลุงป้อมในร่างของกระหังเขาตัดสินใจพาลุงป้อมไปยังจุดที่ห่างไกลจากหมู่บ้านที่ซึ่งป่าทึบยังคงปกคลุมด้วยความลึกลับและความหวาดกลัวแสงจันทร์ส่องลงมาผ่านกิ่งไม้ทึบเป็นลำแสงเบาบางก่อให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะแก่การเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่เมื่อมาถึงที่ซึ่งปลอดภัยลุงป้อมนั่งลงข้างกองไฟที่น้อยก่อขึ้นเปลวไฟส่องแสงสว่างว่าไปมาเหมือนกับความคิดที่วงเวียนอยู่ในหัวของลุงป้อมน้อยมองลุงป้อมด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยและความหวาดหวั่นเขารู้ว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่เขาได้รู้ความจริงทั้งหมดลุงป้อมมองเปลวไฟที่พริ้วไหวก่อนที่จะถอนหายใจลึกๆแล้วเริ่มเล่าเรื่องราวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดน้อยสิ่งที่เจ้าเห็นไม่ใช่แค่ฝันร้ายหรือเรื่องเล่าเก่าๆฉันกลายเป็นกระหังจริงๆและมันเกิดขึ้นเพราะฉันผิดสัญญาน้อยนั่งฟังด้วยความเงียบลมหายใจของเขาหนักขึ้นทุกครั้งที่ลุงป้อมพูดออกมาลุงป้อมเล่าถึงอดีตของเขาเขาเคยเป็นลูกศิษย์ของครูบ้าไสยศาสตร์ผู้มีพลังมากมายครูบ้าได้สอนวิชาอาคมและเวทมนต์เพื่อให้ลุงป้อมใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าช่วยเหลือผู้อื่นและไม่เบี่ยงเบนไปสู่ทางที่มืดมนครูบาให้ฉันสัญญาว่าจะใช้ความรู้นี้เพื่อทำดีไม่ใช้มันในทางที่ผิดลุงป้อมกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักหน่วงแต่เมื่อเวลาผ่านไปความทะเยอทะยานและความโลภก็เริ่มเข้าครอบงำจิตใจฉันเริ่มใช้เวทมนต์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวลืมคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับครูบาแสงไฟสะท้อนความเจ็บปวดในดวงตาของลุงป้อมน้อยเห็นว่าความเศร้าและความเสียใจได้กัดกร่อนจิตใจของเขาจนไม่เหลือความสุขใดๆฉันได้ทำผิดสัญญาอย่างร้ายแรงฉันใช้วิชาเวทมนต์ในการแก้แค้นและสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเมื่อครูบารู้เรื่องนี้ท่านโกรธเกรี้ยวและใช้เวทมนต์ที่แรงกล้าสาปฉันให้กลายเป็นกระหังเป็นวิญญาณที่ต้องหลงทางในความมืดบินอยู่ท่ามกลางเงามืดค้นหาสิ่งที่ฉันไม่มีวันได้พบน้อยฟังด้วยความสถานใจเรื่องราวของลุงป้อมไม่ใช่เพียงเรื่องของคำสาปแต่เป็นเรื่องของความผิดพลาดที่ไม่อาจลืมได้และความทุกข์ที่ตามหลอกหลอนตลอดกาลสิ่งที่ทำให้ฉันกลายเป็นกระหังคือการละเมิดคำสัญญาและการใช้ความรู้ในทางที่ผิดลุงป้อมกล่าวฉันต้องใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโดดเดี่ยวมันเป็นโทษที่ฉันต้องรับผิดชอบน้อยรับรู้ได้ถึงความหนักแน่นของคำพูดนั้นลุงป้อมไม่เพียงแต่เสียใจแต่เขายังต้องเผชิญกับความจริงที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงน้อยรู้ว่าลุงป้อมต้องการที่จะคืนความสงบสุขให้กับหมู่บ้านและแก้ไขสิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปลุงป้อมผมจะช่วยลุงให้หลุดพ้นจากคำสาปนี้ได้ไหมน้อยถามด้วยความหวังเขาไม่สามารถทนเห็นลุงป้อมทุกข์ทรมานเช่นนี้ต่อไปได้ลุงป้อมมองน้อยด้วยสายตาที่สั่นไหวการแก้ไขคำสาปนี้ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้ที่ฉันเคยไว้ใจและการขอขมาผู้ที่ฉันเคยทำร้ายการเผชิญหน้ากับความผิดพลาดนั้นต้องใช้ความกล้าหาญที่ฉันเองยังไม่แน่ใจว่ามีน้อยตัดสินใจในทันทีว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยลุงป้อมเขาไม่ต้องการให้ลุงป้อมต้องทนทุกทรมานอีกต่อไปลุงผมจะไปหาผู้ที่ลุงเคยไว้ใจและขอความช่วยเหลือพวกเราจะร่วมกันหาทางแก้ไขคำสาปนี้ลุงป้อมพยักหน้าอย่างเบาๆและเงียบไปเขารู้ว่าน้อยพร้อมที่จะช่วยเขาแต่เขาเองก็รู้ว่าหนทางข้างหน้านั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากลำบากในขณะที่น้อยเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปหาผู้ที่ลุงป้อมเคยติดต่อในอดีตลุงป้อมก็ตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับความผิดพลาดของตัวเองเขารู้ว่าการขอขมาผู้คน
และการยอมรับผิดนั้นเป็นขั้นตอนแรกที่เขาต้องทำหากเขาต้องการคืนความสงบสุขให้กับตัวเองและหมู่บ้านและแล้วการเดินทางของน้อยและลุงป้อมก็เริ่มต้นขึ้นทั้งสองต้องผ่านพ้นความท้าทายที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความมืดมนแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะเผชิญกับมันเพื่อค้นหาทางออกจากคำสาปและคืนชีวิตที่ดีอีกครั้งความลับในเงามืดและการตัดสินใจในเงามายาการเดินทางของลุงป้อมและน้อยเพื่อค้นหาทางออกจากคำสาปเริ่มต้นขึ้นอย่างเต็มกำลังทั้งสองคนออกเดินทางไปในป่าที่ลึกลับและเต็มไปด้วยเงามืดขณะที่พวกเขาเตรียมตัวสำหรับการขอขมาผู้คนที่ลุงป้อมเคยทำร้ายน้อยก็เริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งที่น่ากังวลเกี่ยวกับการกระทำของลุงป้อมในค่ำคืนที่เงียบสงบขณะที่แสงจันทร์ส่องผ่านกิ่งไม้หนาทึบน้อยสังเกตเห็นลุงป้อมกำลังนั่งสวดคาถาอยู่ใกล้กองไฟที่กำลังลุกโชนเงามืดจากเปลวไฟทอดยาวลงบนพื้นดินและเต้นระบำอย่างลึกลับน้อยรับรู้ได้ว่าลุงป้อมยังคงใช้การอาคมบางอย่างที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงลุงป้อมครับน้อยกล่าวเสียงสั่นผมสังเกตว่าลุงยังใช้การอาคมเพื่อหาทางออกจากคำสาปนี้ผมกลัวว่ามันอาจทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงไปอีกลุงป้อมหยุดสวดคาถาและเงยหน้ามองน้อยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลน้อยฉันรู้ว่ามันเสี่ยงแต่ในสถานการณ์เช่นนี้การใช้เวทมนต์อาจเป็นทางเดียวที่ฉันคิดว่าเราจะพ้นจากคำสาปนี้ได้น้อยได้ฟังคำพูดของลุงป้อมและรู้สึกถึงความวิตกกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเขารู้ว่าการใช้เวทมนต์ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนี้อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดลุงเราควรหันไปใช้วิธีการอื่นดีกว่าผมคิดว่าเราไม่ควรเสี่ยงต่อไปอีกแล้วแต่ก่อนที่น้อยจะพูดอะไรเพิ่มเติมเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้ดังขึ้นมาอย่างกระทันหันกองไฟที่เคยส่องสว่างกลับแผ่วลงอย่างน่ากลัวเงามืดเริ่มกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณราวกับว่ามีบางสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดลุงป้อมรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลเขามองไปรอบๆด้วยความตื่นตัวแต่ทันใดนั้นเองเขาก็เห็นภาพเงามืดที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและตามมาด้วยเสียงกระซิบที่แฝงด้วยความหวาดกลัวเสียงนั้นดูเหมือนจะมาจากเงามืดที่ล้อมรอบพวกเขาน้อยก็รู้สึกถึงความหวาดกลัวที่ก่อตัวขึ้นเขารับรู้ได้ว่ามีบางสิ่งที่น่ากลัวอยู่ใกล้พวกเขาและสิ่งนั้นอาจเป็นผลจากการใช้เวทมนต์ที่ลุงป้อมได้ทำไปลุงป้อมน้อยตะโกนเสียงสั่นผมคิดว่าเราไม่ควรใช้เวทมนต์นี้อีกแล้วมันกำลังดึงดูดสิ่งชั่วร้ายเข้ามาหาเราลุงป้อมพยักหน้าอย่างช้าช้าเขารับรู้ได้ถึงพลังที่มืดมนกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้น้อยฉันเข้าใจแล้วการใช้เวทมนต์นี้อาจทำให้สถานการณ์แย่ลงฉันจะเลิกใช้มันน้อยรู้สึกโล่งใจเมื่อได้ยินเช่นนั้นลุงป้อมผมเชื่อว่าการทำความดีและการขอขมาอย่างจริงใจเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าเราควรมุ่งเน้นที่การแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตและทำให้หมู่บ้านกลับคืนสู่ความสงบสุขลุงป้อมพยักหน้าอย่างหนักแน่นเธอพูดถูกน้อยฉันจะเลิกใช้เวทมนต์นี้และจะพยายามทำความดีเพื่อแก้ไขสิ่งที่ฉันทำผิดพลาดไปขณะที่ลุงป้อมเริ่มทำความดีและขอขมาผู้คนในหมู่บ้านเขาก็รู้สึกได้ว่าคำสาปที่เคยหนักหน่วงเริ่มเบาบางลงเขารู้สึกถึงความสงบสุขที่กลับคืนมาและการเผชิญหน้ากับความผิดพลาดในอดีตกลายเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขาค้นพบทางออกจากคำสาปที่เคร่งขรึมแต่ในขณะเดียวกันเงามืดที่เคยล้อมรอบพวกเขาก็ยังคงอยู่เฝ้ารอคอยจังหวะที่มันจะกลับมาพร้อมกับความหวาดกลัวครั้งใหม่การเดินทางของลุงป้อมและน้อยยังคงดำเนินต่อไปแต่เงามืดที่แฝงอยู่ในมุมมืดของป่าก็ยังคงเต้นระบำรอคอยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเผยตัวออกมาอีกครั้งลุงป้อมกับทางเลือกสุดท้ายในเงามืดลุงป้อมพยายามละทิ้งวิชาอาคมที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขามานานเขาได้ตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องหันไปหาวิธีการที่ปลอดภัยและแท้จริงในการแก้ไขคำสาปกระหังที่ได้สาปแช่งเขาเป็นเวลานานหลายปีในค่ำคืนหนึ่งที่ท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆมนลมเย็นพัดผ่านสร้างเสียงหึมเหงาในหมู่บ้านลุงป้อมนั่งอยู่ในห้องทำงานของเขาสถานที่ที่เคยเต็มไปด้วยตำราเวทมนต์และเครื่องรางต่างๆตอนนี้กลายเป็นห้องที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบและความทรงจำที่ฝังลึกในใจเขาตัดสินใจว่าจะทำลายทุกสิ่งที่เคยเป็นเครื่องมือของการอาคมมันถึงเวลาที่ต้องจบแล้วลุงป้อมพึมพำกับตัวเองขณะที่เขาและน้อยกำลังทำความสะอาดห้องน้อยช่วยลุงป้อมเก็บตำราเวทมนต์ทุกเล่มและเครื่องรางทุกชิ้นใส่กล่องไม้เก่าต
ทุกสิ่งถูกบรรจุลงในกล่องเหล่านั้นด้วยความรู้สึกหนักอึ้งในใจหลังจากนั้นทั้งสองตัดสินใจจะฝังกล่องเหล่านี้ไว้ในป่าที่ห่างไกลเพื่อไม่ให้ใครสามารถนำมันกลับมาใช้ได้อีกการเดินทางเข้าสู่ป่าในคืนนั้นเป็นการเดินทางที่เงียบสงบแต่ลึกลับเต็มไปด้วยเสียงกระซิบของธรรมชาติที่ดูเหมือนจะรู้เห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาฝังกล่องไว้ในพื้นดินที่เย็นเฉียบเสียงกระซิบของลมก็เงียบลงลุงป้อมและน้อยยืนอยู่เหนือกล่องนั้นรู้สึกได้ถึงความหนักหน่วงที่ลดลงเล็กน้อยแต่ยังมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดราวกับว่าคำสาปยังไม่ถูกลบล้างอย่างสมบูรณ์หลังจากนั้นลุงป้อมได้ไปพบกับพระธุดงค์ผู้มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับพูดผีและคำสาปต่างๆเพื่อขอคำแนะนำพระธุดงค์เตือนว่าคำสาปกระหังนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เวทมนต์แต่เป็นผลจากกรรมเก่าที่ลุงป้อมต้องชดใช้และการที่จะหลุดพ้นจากคำสาปนี้จำเป็นต้องมีผู้สืบทอดต่อหากไม่มีผู้รับช่วงต่อคำสาปจะทำลายเจ้าของมันลุงป้อมได้ฟังคำแนะนำนี้ก็เริ่มรู้สึกถึงความรุนแรงของคำสาปที่ยิ่งเพิ่มขึ้นแต่เขารู้ดีว่าไม่มีใครที่เขาจะสามารถสืบทอดคำสาปนี้ได้เขาไม่ต้องการให้ใครต้องทนทุกข์เช่นเดียวกับเขาเมื่อเขากลับมาที่บ้านลุงป้อมตัดสินใจทำพิธีขอขมาและทำบุญให้กับวิญญาณที่เขาเคยทำร้ายเขาเริ่มทำพิธีบูชาทุกคืนโดยมีชาวบ้านบางคนร่วมพิธีด้วยลุงป้อมหวังว่าการละทิ้งวิชาอาคมและการทำความดีจะช่วยให้เขาหลุดพ้นจากคำสาปนี้แต่ยิ่งนานวันความหวังของลุงป้อมก็ยิ่งริบหรี่เมื่อคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังทำพิธีบูชาที่ศาลเจ้าเล็กๆในป่าจู่ๆเขาก็รู้สึกถึงความหนักหน่วงที่ยิ่งกดดันเข้ามาในจิตใจเสียงกระซิบที่เขาเคยได้ยินกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันเต็มไปด้วยความมืดมิดและความตายลุงป้อมสุดตัวลงกับพื้นความเจ็บปวดที่แผ่กระจายทั่วร่างกายทำให้เขาหายใจไม่ออกน้อยรีบวิ่งเข้ามาช่วยแต่ก็พบว่าไม่มีอะไรที่เขาสามารถทำได้ลุงป้อมพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงของเขาแผ่วเบาเหมือนกับเสียงกระซิบของลมที่หายไปในความมืดสุดท้ายลุงป้อมก็จากไปในคืนนั้นท่ามกลางเงามืดที่ล้อมรอบแต่คำสาปของกระหังก็ถูกทำลายลงพร้อมกับเขาไม่มีใครรับช่วงต่อและไม่มีใครต้องทนทุกข์อีกต่อไปการตายของลุงป้อมเป็นการจบเรื่องราวของคำสาปที่ยาวนานทิ้งไว้เพียงความเงียบสงบและความหวังใหม่ให้กับชาวบ้านที่เคยตกอยู่ในเงาของความหวาดกลัวและเงามืดที่เคยซ่อนตัวในป่าก็ได้สลายหายไปในที่สุด